สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องไฟติ๊กทิพย์ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะนำทุกคนนะครับมาพบกับคอนเทนต์ใหม่นะครับของผมนะครับชื่อว่าบอนไซทริกนะครับจะเป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องบอนไซนะครับเทคนิคที่ผมใช้ในการทำบอนไซของผมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะครับซึ่งเป็น EP ที่1 นะครับเราไปติดตามชมกันครับเพื่อนๆเคยประสบปัญหาไหมครับว่าเวลาเราไปเจอต้นไม้สวยๆเนี่ยแล้วเราเอาเขากลับมาไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นต้นโพนะครับไซไกรแล้วก็กลางนะครับไม้พวกนี้จะเป็นไม้ที่จะเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในการเอาต้นไม้กลับมานะครับเราอาจจะไม่ได้ทั้งต้นมานะครับเราอาจจะได้แค่กิ่งนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็มีนี่นะครับขวดน้ำนะครับกรรไกรตัดกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะดูจะให้ดูนะครับตัวอย่างที่ผมเอากลับมาเนี่ยแล้วเขาก็เติบโตแล้วนะครับนี่นะครับคือไซใบกวนอูนะครับนี่นะครับต้นเนี้ยผมได้แค่กิ่งเขามานะครับด้วยวิธีของผมเนี่ยก็สามารถทำให้เขาแตกกิ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นไม้สำหรับเราใช้สร้างงานบอนไซได้นะครับไปดูวิธีการทำกันเลยครับไปเลยครับต้นไม้ที่เราจะทำการสาธิตทองจันทร์นะครับเออใช่นะครับสาธิตการทำงานนะครับก็คือต้นไกรต้นนี้นะครับโดยผมจะใช้ต้นนี้ต้นไกรต้นนี้นะครับเป็นสื่อในการทำทริคนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีกรรไกรตัดกิ่งหรือว่าไม่มีนะครับถ้าเกิดไม่มีเราก็หักกิ่งเข้ามาเลยนะครับกิ่งไม่จำเป็นต้องยาวมากนะครับอันนี้นะครับจะใช้ต้นนี้เลยแล้วก็จะตัดเพราะว่ากิ่งเนี้ยผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัดเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราตัดมาแล้วเนี่ยก็ให้ทำการติดใบเขาออกให้หมดนะครับสไปเดอร์แมนอยู่ครับไปที่อื่นยอดนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับเราจะได้กิ่งแบบนี้มานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาขวดนะครับมาใส่เลยนะครับเปิดฝานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่นะครับง่ายๆครับแล้วก็เขย่าสักหน่อยให้เขาโดนน้ำหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับให้เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา16วันแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ตัดกิ่งของต้นไกรมานะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับตัดแล้วก็ใส่ขวดเอาไว้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาแตกกิ่งออกมาแล้วอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาลงชำเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเจอต้นไม้นะครับแล้วเราก็ทำการตัดมานะครับแล้วก็เอาเก็บใส่ขวดไว้เนี่ยสามารถทำให้กิ่งของต้นไม้เราเนี่ย
อยู่ได้นะครับแล้วก็เอามาขยายพันธุ์เพื่อทำบอนไซได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการตัดขวดนะครับเพราะว่าเขามีกิ่งออกมาแล้วลืมไปนะครับพอเขาเริ่มมีกิ่งแตกออกมาเนี่ยให้ทำการคายฝาไว้นะครับให้มันหลวมๆนะครับอันนี้ผมได้ทำการคายฝาแล้วลืมถ่ายบันทึกเก็บเอาไว้นะครับว่าต้องทำอะไรต่อนะครับนี่นะครับตัดไม่ได้ทำการไม่ได้ใช้น้ำยาเร่งรากแต่อย่างใดนะครับคือใช้น้ำเท่าที่เห็นนะครับที่มาตอนทำคลิปตอนแรกนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจะทำเลยนะครับจะทำออกแบบเป็นพิเศษนะครับคือผมจะไม่เจาะทางใต้นะครับจะเจาะทางด้านบนนะทางด้านข้างนี้นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยขังอยู่ในบริเวณใต้แก้วนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระถางทำแบบประหยัดน้ำนี่นะนี่นะครับน้ำเกิดว่าน้ำมันมากเกินเนี่ยมันก็จะล้นออกนะครับล้นออกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าน้ำเวลาอากาศร้อนเนี่ยน้ำก็จะระเหยขึ้นมาทำให้พืชเนี่ยได้กินน้ำตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวว่าเอาไปไว้ในร่มครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเก็บกิ่งพันธุ์ของต้นไม้ที่เราจะเอามาทำบอนไซนะครับโดยที่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับก็มีแค่ขวดน้ำดื่มนะครับใบเดียวนะครับแล้วก็น้ำติดก้นขวดนิดนึงนะครับ
ไม่ต้องถึงแบบมากมายนะครับคือแค่ติดนิดเดียวจริงๆนะครับคือเพื่อให้เขามีความชื้นอยู่ภายในขวดนะครับเราก็สามารถเก็บรักษากิ่งพันธุ์เนี่ยไว้ได้นานพอสมควรครับอันนี้ก็นานไม่นานจนครึ่งเดือนนะครับแล้วก็จนออกยอดแตกยอดมานะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามช่อง Fighting Fish ชลบุรีด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับผม